ระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมอิสยาห์บทที่32ข้อที่17ถึง18บันทึกว่าและผลของความชอบธรรมจะเป็นสันติภาพและผลของความชอบธรรมคือความสงบและความวางใจเป็นนิจชนชาติของเราจะอาศัยอยู่ในที่อยู่อย่างสันติในที่อาศัยอันปลอดภัยในที่พักอันสงบข้อคิดจากพระวจนะจงหว่านความชอบธรรม 1. ผลคือสันติภาพสันติภาพในการใช้ชีวิต 2. ผลคือความสงบไม่วุ่นวายเริ่มต้นจากความสงบภายในจิตใจของเราเอง 3. ผลคือความวางใจในพระเจ้าเมื่อเราทำในสิ่งที่ดีย่อมได้รับผลที่ดีและไม่ต้องกลัวสิ่งเลวร้ายใดๆ 4. ผลคือได้อยู่ในที่อาศัยอันปลอดภัยชีวิตของเราครอบครัวของเราการงานของเราจะปลอดภัยขอพระเจ้าอวยพรค่ะ